สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้พามาดูถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวที่ปลูกบนค้างนะครับปลูกไว้ริมรั้วข้างบ้านนะครับผมปลูกเป็นเหมือนกำแพงม่านนะครับผมคอยบังละอองฝุ่นได้นะครับผมทีนี้เราปลูกไว้คือปลูกใส่กระถางนะครับแล้วก็ปล่อยให้เลื้อยที่เห็นกันเนี่ยคือเป็น1ต้นนะครับผมแล้วก็ผูกโยงไปโยงมาโยงไปโยงมากันนะครับผมพอเราต้นขึ้นเป็นหลักแล้วทีนี้ผมจะคอยตัดเล่มปลายใบตลอดนะครับผมแล้วทีนี้จะเริ่มแตกยอดแตกข้อเต็มนะครับเนี่ยครับได้เป็นฝักให้กินครับมีที่น้อยๆมีมุมก็คอยปลูกกันนะครับผมง่ายๆนะครับผมปลูกกันพอได้กินนะครับผมเนี่ยครับมีที่มีทางก็ปลูกกันครับผมมันเป็นผักที่เราจำเป็นต้องกินกันตลอดได้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับรอบที่3แล้วนะครับได้เก็บเนี่ยครับออกดอกออกช่อกันกรอบดีครับผมเนี่ยครับไว้กินกับน้ำพริกกินกับผักกับลาบเนี่ยครับผมเนี่ยครับมีก็ผมก็ถักๆไว้นะครับผมตัดถักตัดถักใส่เป็นม่านไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ